เนาะสุดท้ายร่างกายแล้วก็รวนไปหมดเลยหาระบบไม่เจอเลยประมาณนั้นนะครับทำสุดท้ายนะมาถึงตรงนี้อาการเนี่ยปวดท้องอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ปวดค่ะแต่มันมีแบบไหลกระปิดกระปอยมาตลอดมาตลอเปด็นเวลาสัปดาห์แล้วค่ะมาตั้งแต่วันที่7แล้วค่ะจนถึงวันเนี้ยเข้าใจได้ครับค่ะเอาละถอดแว่นเลยครับถอดแว่นดูให้ดีนะถ้ามีเครื่องสแกนไว้ตอนนี้ใบหน้าเนี่ยครับถ้าสแกนใบหน้าไว้ตรงนี้นะถ้าสมมติมีเครื่องสแกนนะจับแบบคอมพิวเตอร์เลยนะนับจากริมต้นไปประจำเดือนคุณนั้นเนี่ยมันจะปรับเข้าก่อนนะแล้วจะมาเข้าสู่ภาวะปกติโอเคเดือนละหนึ่งครั้งก็ว่าปกติค่ะเดือนโอเคไหมส่วนปริมาณจะมากจะน้อยก็ดูแต่ว่ามันปรับตรงนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยปวดไหมครับไม่ปวดค่ะโอเคเข้าใจได้งั้นก็ไม่ปวดก็ดีแล้วไม่ทุกข์ทรมานโอเคนะนาทีนี้ถามว่ามึนหัวปวดหัวไหมไม่ปวดค่ะฟังให้ดีนะไม่ปวดแน่นะค่ะเป็นปกตินะเนาะค่ะตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าร่างกายตัวนี้เป็นปกติว่างั้นแต่เนาะมันจะมีตึงตรงนี้แล้วก็ตึงตรงนี้เดี๋ยวนี้นะค่ะเอวด้วยโอเคนะค่ะไอ้ที่ตึงมันจะหย่อนเส้นขาไม่เป็นไรฟังให้ดีผมเข้าใจแล้วคอนเซ็ปต์เนี้ยค่ะมันจะตึงไหล่ตึงแข้งขาค่ะเวลาผมช่วยแล้วประมาณไม่เกิน5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยฮะมันจะหย่อนไปเลยค่ะโอเคนะเข้าใจด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจ1ความเข้าใจแปลว่าเข้าใจแล้วเราใช้ดีลกัน word by word face to face เนี่ยนะผมว่าผมเข้าใจดีมากแล้วต่อไปนี้ก็2มือเปล่าต้องรู้ส่วน after that ค่อยว่ากันมันจะเป็นไปตามที่ลุงพูดไหมว่ามันจะเบาไปทั่วทั้งกายเลยโอเคนะค่ะเอาละมือมาหายใจเป็นปกติครับหายใจต้องทำเองให้คนอื่นหายใจแทนไม่ได้ขออนุญาตนิดหนึ่งเพิ่มเติมล้ำสิทธิ์นิดหนึ่งภาษาต่อไปนี้คนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ภาษาล้ำสิทธิ์โอเคนะมาถึงนาทีนี้แม้ว่าจะเป็นแฟนก็ไม่สามารถหายใจแทนกันได้เพราะฉะนั้นการหายใจจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด first step สวนหายใจเข้าไปลึกๆหยุดกลั้นนานๆทนไว้ดื้อไว้มันจะดูดอัดระเบิดคลายของจังหวะเครื่องยนต์ธรรมดานี่เองครับลงพูดวันที่ยังไงวันนี้วันที่14เดือนกรกฎาคม2565เวลาไม่ได้เอานาฬิกามาด้วย17 นาฬิกา 03 ฝนตกอ๋อ17 นาฬิกา 30 นาทีฝนตกพอดีเลย03ก็คือ17 นาฬิกาตรงอ๋อโอเคครับ17 นาฬิกาตรงก็แล้วกันเป็นเวลาฝนตกพอดีน้ำอากาศเข้าไปครับครับเข้าไปเลยเพราะอากาศนี่เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดธรรมชาติเขาให้มานานแล้วผมจะเรียกกันว่าออกซิเจนผมจะเรียกว่าธาตุปรมัตถ์นะทำให้ธาตุปรมัตถ์มันแตกตัวมันจะเกิดความร้อนเข้ามาในตัวนะแล้วความร้อนมันจะมาไปตามระบบประสาททั้งหมดโทษครับอ่อนตัวธรรมดาครับโยกย้ายธรรมดาเนี่ยที่บอกก็ปวดเมื่อยหัวไหล่นะครับแล้วก็รวมทั้งขาด้วยนะครับเริ่มหายใจเป็นปกติให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดเลยครับตอนนี้ผมให้หายใจเองให้สบายนะครับทีหนึ่งครับปึ๊บดูหลังเอวไปหมดถึงฮะพอดครับซ้ายขวาหลังเอวไปหมดครับแค่นี้แหละครับแล้วก็มาเป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์ตอนนี้ครับเมื่อกี้ฮาร์ดแวร์ตอนนี้มาเป็นซอฟต์แวร์แล้วเป็นเรื่องของระบบประสาทครับแต่เรื่องของไฟฟ้าสถิต
ของร่างกายสังเกตเนื้อตัวเองเลยครับภายนอกภายในนะครับมันจะรายงานของคุณเองนะครับที่นี่ต้องให้สังเกตเปรียบเทียบให้ชัดเจน before and after แล้วจะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นโทษครับโทษครับอุ๊บอุ๊บนี่แน่ไหลใช่ไหมอุ๊บนี่จะเหลือไหมเนี่ยเอาอะไรบินเหลือไปไหมบินเองเลยครับหัวไหลแข้งขาโทษครับจะกดต้องให้ด้วยทำไปเรื่อยเดี๋ยวว่าที่ผมตั้งเวลาประมาณ5นาทีนั่นมันจะคนละเรื่องเลยร่างกายโทษครับอึ๊บนี่นะมดหลานมดหลานมดลูกที่มีปัญหาเขื่อนพังนี่แหละครับเออตึ๊ดถ้าได้สากกระเบือในยอดเลยอยู่โต๊ะข้างนอกมันเหมือนร้อนปุ๊บเนี่ยนอนค่อยว่ากันพยายามรวบรวมประสบการณ์รวบรวมความรู้สึกอธิบายทีหลังครับนี่เนี่ยทำเองยิ่งดีครับสากกระเบือนี่ล่ะฟังก่อนสวนใจไปเลยหยุดก้มกดตามเลยฮะแล้วแต่ทีนี้กดแบบไหนก็เชิญแต่ปัจจัยสายนานแหละให้มันถึงจุดที่มันเจ็บที่คุณเคยเจ็บเคยอะไรต่างจะไม่ไหวก็ยืดตัวยืดหงายหน้าขึ้นไปบนหลังฝ่าสายหน้าซ้ายขวาเปิดป้าซ้ายขวาขวาซ้ายสลับกันอ่านละเอาละสาวเลยทีนี้วางสากกระเบือไปก่อนวางทิ้งเลยสาวเลยวืบเลยซุปเปอร์ชาร์จเลยให้มันรู้ว่าไผ่เป็นไผ่ไปเลยยืนขึ้นยิ่งดีครับผมปึ๊บโยกเลยเท้าตึงตังตึงตังเลยให้มันสุดขั้วโลกไปเลยนั่งยองไว้นั่งยองปึ๊บขึ้นปั๊บลงปึ๊บขึ้นปั๊บโยกแย่ปึ๊บปั๊บอย่าทำหน้าตาไม่ดีนะอยู่ต้องเข้าใจทุกอย่าง follow me อย่างเดียวปึ๊บอับอึบอับอึบอับเอาให้สุดขั้วโลกไปเลยเอาล่ะพักได้ทีนี้ไปนั่งสบายแล้วก็รายงานผลลงมารู้สึกร้อนเอาหนึ่งร้อนสองแล้วเริ่มมีเหงื่อมีเหงื่อเริ่มมีเหงื่อสามมันยังรู้สึกตึงตรงนี้อยู่ยังมีอยู่เนาะไม่เป็นไรแต่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมันมีพลังขึ้นมันมีกำลังขึ้นเดี๋ยวรู้เลยว่ามีพลังขึ้นเนาะครับทบทวนให้ดีเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นผมใช้คำว่าเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ด้วยตัวเองนะประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยมาตรฐานนี่สูงมากไม่มีศาสตร์ไหนในโลกที่จะมาช่วยมนุษย์ได้เร็วขนาดนี้ข้างนอกคนตกก็ไม่เงื่อแตกพิจารณาให้ดีอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าเราต้องการอยากให้รู้จักตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนี่แหละฮะแบบโอ้โหนะเมื่อกี้ผมพูดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคอยดูนะหน้าตาคุณจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสขึ้นมาเลยแหละครับนะเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องระบบนิเวศของฝ่ายแม่ถ้าไม่ปกติปุ๊บจะโทรมเหนื่อยง่ายหน้าตาฝ้ามัวจากสวยเป็นเละอย่างนี้ดีกว่าจากขาวก็มีดำปะปนตอนนี้มันจะมีคำว่าขาวแล้วก็